สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนนะครับคลิปนี้แฟนโซนคอมเมนต์จะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกนะฮะหลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ยแพ้กับอเมริกา3-2เซตนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่น่าเสียดายสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคนนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยก็ออกนำไปก่อน2-0เซตนะครับแต่ว่าไม่สามารถปิดเกมได้ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมาชนะ3-2เซตนะฮะในแมตช์นี้เนี่ยน้องบีมพิมพิชยากกรำเนี่ยทำคะแนนไปได้20คะแนนนะฮะสูงสุดในเกมนี้และรองลงมาเนี่ยเป็นน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนะครับ18คะแนนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยสาวไทยก็แข่งครบแล้วนะฮะในรอบ2นะฮะแล้วก็ตกรอบนะฮะส่วนทีมชาติไทยเนี่ยจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่10ตุลานะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะใครเป็นแฟนคลับวอลเลย์บอลจะไปรับที่สนามก็ได้นะครับหลังจบการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าน้องๆชุดนี้ของเราเนี่ยก็มาไกลเกินฝันจริงๆนะฮะสามารถพิสูจน์และลบความสุขประมาทหลังจากที่มีใครบอกว่าไร้เงาเจเซียนเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงจะตกต่ำลงนะฮะแต่ว่า2รายการหลังเนี่ยทั้ง VNL และชิงแชมป์โลกเนี่ยน้องๆทุกคนก็ทำให้เห็นแล้วว่าพวกเธอเก่งเกินตัวจริงๆนะฮะอาจจะมีการเล่นที่ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถสร้างความประทับใจกับชาวไทยแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับก็ต้องบอกว่าตามเชียร์กันต่อไปนะเป็นแรงเชียร์แรงใจกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกกันเลยครับผมโดยความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติเขาบอกว่าอีก1แมตช์5เซตระดับโลกประเทศไทยสู้กับอเมริกาอย่างยอดเยี่ยมถึงจะแพ้แต่ก็ชนะใจเราเสมอจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับจะเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยแข็งแกร่งขึ้นในเมื่อเขาผ่อนคลายความกดดันลงมองต่อมานะครับทีมไทยเล่นได้ใจทุกนัดปัญหาของไทยคือความเหนื่อยล้าเมื่อพวกเขาใช้ผู้เล่นชุดหลักตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์คอมเมนต์ต่อมานะครับไทยแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีภูมิใจในตัวพวกคุณจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นแมตช์ที่สนุกน่าเสียดายสำหรับทีมชาติไทยจริงๆมุมมองต่อมานะครับโอ้ my god ฉันจะเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยจากเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมานะครับเล่นได้สุดยอดทั้ง2ทีมไทยมีความมุ่งมั่นส่วนอเมริกามีความนิ่งที่สามารถกลับมาได้คอมเมนต์ต่อมานะครับไทยสร้างความกดดันให้อเมริกาได้ดีมากๆสู้ได้สมศักดิ์ศรีฉันขอเป็นกำลังใจให้จากตุรกีคอมเมนต์ต่อมานะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลที่สุดอัศจรรย์ต่อมานะครับไม่น่าเชื่อว่านี่คือแมตช์สุดท้ายของไทยพวกคุณทำได้ยอดเยี่ยมจนแมตช์สุดท้ายฉันจะรอการกลับมาของพวกคุณนะคอมเมนต์ต่อมานะครับปีหน้าไทยจะทำได้ดีขึ้นแน่นอนจากตุรกีมุมมองต่อมานะครับเสียดายแทนประเทศไทยจริงๆจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเธอเก่งมากแล้วเป็นรองในเรื่องของรูปร่างแต่จิตใจพวกเธอแข็งแกร่งมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับทำได้ยอดเยี่ยมแล้วไทยแลนด์พวกคุณจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยแลนด์น่าชนะในเกมจริงๆนิดเดียวเท่านั้นอเมริกากลับมามีสมาธิและเอาชนะไปได้ในที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับผมไทยไม่สามารถปิดเกมได้มันน่าเสียดายจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับสู้ต่อไปไทยแลนด์จากบราซิลและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับไทยต้องหาผู้เล่นทดแทนกันให้ได้เพื่อให้ตัวหลักได้พักบ้างพวกเขาดูเหนื่อยล้าจากการทำศึกมาหลายแมตช์แล้วและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลทั่วโลกที่เขาพูดคุยหลังเกมไทยแพ้อเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็ชื่นชมให้กำลังใจทีมชาติไทยกันอย่างล้นหลามนะครับก็ทีมชาติไทยก็ต้องกลับมาฝึกซ้อมและก็อาจจะมีการหานักกีฬาน้องๆรุ่นใหม่ๆมาช่วยรุ่นพี่รุ่นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องก้าวกันไปต่อในเรื่องของการชิงตั๋วไปโอลิมปิกนะฮะแล้วก็การแข่งขันในเอเชียและระดับโลกต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ